Hardwalker Game Studio Present 3ไทย2 Chronicle of Green Hill เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะฮารุคอร์ดนิวเกมกันเลยนะตอนนี้อยู่ที่หน้าต่างสร้างตัวละครนะเราจะต้องลงทางด้านสเตตัสแล้วนี่ก็จะเป็นสายอาชีพนะครับนี่เราเน้นเร็วอัพเร็วแรงเสียงไม่ยั้งนี่ครับวันนี้เราจะได้เป็นอาชีพช่างนะช่างนะช่างหัวมันนะฟักนะชื่อฟักเยี่ยมก็สร้างในหมู่บ้านที่แสนสงบกลางป่าใหญ่แห่งนี้ผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่พวกเขาเหล่านั้นหารู้ไม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณดินแดนแห่งนี้เมื่อนานมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานเรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานเป็นนิทานให้บุตรหลานฟังก่อนนอนตำนานนิทานมักทำให้เรื่องราวที่หาจุดจบไม่ได้ในอดีตมีจุดจบของมันแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีหลายสิ่งที่ยังค้างคาและรอให้ใครสักคนมาหาคำตอบและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนไปในอดีตเพื่อค้นหาคำตอบมันก็เริ่มต้นง่ายๆเหมือนนิทานทั่วๆไปกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนแห่งนี้ก่อนที่สิ่งสวยงามจะกำเนิดบนผืนดินดินแดนกว้างใหญ่แห่งนี้ถูกตัดแบ่งออกเป็น7อาณาจักรกษัตริย์ผู้ปกครองแต่ละอาณาจักรสาบานเป็นพี่น้องและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสามัคคีแต่กษัตริย์ดูแกนดัสแห่งอาณาจักรตอนใต้คิดอยากเป็นใหญ่ในดินแดนทั้ง7เขาได้แอบสร้างกองทัพปีศาจที่ไร้ซึ่งความปานีเพื่อหวังครองพิภพในที่สุดกองกำลังปีศาจไร้ซึ่งชีวิตจิตใจก็ทำตามคำบัญชาของดูแกนดัสและความสำเร็จก็อยู่เพียงแค่เอื้อมมือแต่โชคไม่เข้าข้างนักท่ามกลางสนามรบศักดิ์สิทธิ์มีผู้กล้าปรากฏกายขึ้นและตวัดคมดาบสังหารดูแกนดัสผู้ทรยศได้สำเร็จเมื่อไม่มีกษัตริย์กองทัพอมตะของกษัตริย์ผู้ทรยศก็สิ้นฤทธิ์ไร้การเคลื่อนไหวใดๆถึงกระนั้นกองทัพปีศาจมิอาจถูกทำลายได้คุกที่ทำจากหินศิลาแห่งอัคคีซึ่งมิอาจถูกทำลายได้ด้วยเวทมนต์ใดๆและได้ทำกุญแจสำคัญทั้งหมด7ดอกซึ่งเมื่อใช้กุญแจทั้งหมดนี้มาประกอบกันจะสามารถเปิดผนึกคุกแห่งหินนี้ได้กุญแจ6ดอกถูกครอบครองโดยกษัตริย์ของแต่ละอาณาจักรและอีก1ถูกซ่อนไว้ยังคงเป็นปริศนาและหลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีต่อมาเมื่ออาณาจักรต่างๆได้ล้มสลายกุญแจทั้งหมดก็ได้หายสับสูญไปแต่ยังมีกุญแจบางดอกที่ยังหลงเหลือและถูกครอบครองโดยผู้สืบทอดเชื้อสายแห่งอาณาจักรที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะฮะตอนนี้เป็นการควบคุมพื้นฐานตัวละครนะฮะก็จะมีอันนี้เป็นปุ่มลูกศรนะขึ้นเป็นกระโดดเดินซ้ายเดินขวานะฮะแล้วก็ S นี่โจมตีแบบที่2นะ D โจมตีแบบที่1จะเป็นการเย็บนะเย็บกับต่อยนักนะฮะนี่เป็นใช้สกิลแล้วก็สเปซบาร์กับ M เก็บของนะฮะโอเคหากมีปัญหาในการเล่นนะต้องการเยี่ยมชมเกมอื่นๆได้ที่ www.hardwalkerstudio.com นะฮะโอ้โหตื่นแล้วหลับไปซะนานเลยอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมงั้นก็ดีแล้วทีหลังก็ระวังตัวเองหน่อยนี่ก็5ปีแล้วที่พ่อแม่แกหายไปไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างตื่นแล้วก็ลุกไปล้างหน้าทั้งตาซะแล้วลุกไปเฝ้าสวนก่อนนะอันนี้เป็นหนังสือนะหมู่บ้านหนองต้นตาลเมื่อวันที่21เมษาพ.ศ.1031นะนานจังนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของสมุดโบราณที่ถูกเขียนขึ้นมาหลายร้อยปีที่แล้วเป็นสมุดที่เก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้ทุกยอกทุกมุมทุกตีทุกคนทุกแง่พืชพันธุ์ไม้และสมุนไพรวิเศษต่างๆสิ่งมีชีวิตตั้งแต่แมลงที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไปจนถึงมนุษย์ยักษ์ดึกดำบรรพ์ล้วนถูกเก็บรวบรวมและบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดสมุดบันทึกมีทั้งหมด7เล่มเด้อและแต่ละเล่มก็แยกประเภทของเรื่องราวไว้อย่างเป็นระเบียบและเก็บ
ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเป็นเวลานานเธอเติร์เกิดกว่าจะเชื่อเรื่องราวในนิทานแล้วนะย้ายไปก่อนละอาเมื่อกี้นี่เป็นน่าจะเป็นลุงกับยายนะหมู่บ้านน้องตุ๊กตาประตูสุสานลึกลับที่ทำจากหินโบราณแข็งแกร่งหินศิลา8ชิ้นที่คาดว่าเป็นกุญแจของอะไรสักอย่างนะฮะนั่นนี่เราก็จะในบ้านนะฮะมีหม้อแล้วก็ถังอะไรไม่รู้ของสเปเชียลช็อปนะฮะกล่องเก็บของทางนี้500จะบ้านดีกว่าจุ๊บอันนี้สวัสดีท่านผู้ชมนะลืมสวัสดีการทักทายกันนะครับโต๊ะโต๊ะปาบปาบปาบอู้มาถึงก็สี่โมงครับเดี๋ยวนอนก่อนโอเคเช้าแล้วเราต้องไปไล่เควสนะเดี๋ยวดูก่อนสวัสดีฉันเป็นคุณครูใจดีที่สุดในหมู่บ้านนี่มึงเป็นคุณครูเนี่ยไม่นึกว่าปอบหนุ่มน้อยอยากช่วยฉันเหรอตกลงก็ได้ครับช่วยฉันกำลังจะทำเนยพอดีแต่ว่านมวัวของฉันดันเสียไปหามาฉันทีนะจ๊ะนมวัวนมวัวนะรู้สึกว่าต้องมีเล้าวัวนะเราไม่มีเราไปหาพ่อคาชิวดีกว่าไล่เควสสวัสดีทำเควสตอนนี้ฉันต้องการวัตถุดิบบางชนิดเธอพอช่วยฉันได้ไหมล่ะฉันต้องการมะพร้าวเป็นจำนวน20ผลเพื่อแปรรูปเป็นกะทิเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหารตกลงมะพร้าวรู้สึกว่าต้นนี้ละมั้งฮะมะพร้าวแพลวเก็บด้วยการสเปซบาร์โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะสิ่งสำคัญที่อยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขต่างหากอะไรของลุงเนี่ยแล้วในที่สุดเราก็เก็บมะพร้าวครบแล้วนะ20ลูกแต่ก็ดึกแล้วเราจะไปเข้านอนก่อนโอเคพ่อค้าชิวได้มะพร้าวแล้วขอบใจมากเลเวลอัพนะลงเป็นสเตตัสเป็นเอจิตีรัวนะแล้วก็ช่วงนี้ปลาร้าสูตรต้นตลับของฉันขายดีมากจนวัตถุดิบไม่ค่อยจะพอเลยช่วยทีนะต้องการปลา5ตัวและเกลือ2ถุงเกลือนี่รู้สึกว่าชาวนาเปล่าไม่ใช่นะแจ๊น่าจะเป็นสาวน้อยนี่ทำอาหารเกลือนะจ๊ะ2ปลาส่วนปลานี่ต้องมาตกริมน้ำนะแล้วก็เนี่ยระหว่างตกเราก็จะชักกระตุกครับจับจับตับหรือเราก็รอปลากินเบ็ดแล้วก็กดชึบได้ปลาเลยยี่สิบหนึ่งตัวชึบกินเบ็ดอีกแล้วเอาขึ้นมาโจปลาตัวที่สองชึบเร็วเว้ยสามเยี่ยมเฮ้ยโจทำไมมันเร็วจังงี้ตัวที่สี่อ้าวตกปลาบ้านไหนได้ไข่อีบ้าเริ่มเย็นแล้วนะครับนี่ตกปลามาครึ่งวันแล้วฮะไอ้จึ๊บตัวที่4หมาหอนจะ6โมง6โมงเย็นแล้วมืดแล้วโอ้ยปวดหัวไอ้จึ๊บไอ้จึ๊บกินเบ็ดตัวสุดท้ายกลับบ้านนอนพี่ชูเรียบร้อยเอ้ยพระมาเดี๋ยวทำบุญก่อนฮะตรงนี้นี่ครับทำบุญจะมีถวายตังนะแล้วก็พวกถวายทุกเทียนกับข้าวนะเรามีไข่ต้มแล้วก็เห็ดนะทำบุญเนี่ยตรงนี้ค่าสเปเชียลตรงนี้จะเพิ่มนะตรงนี้เป็นค่าบุญและบาปนะสมมติว่าถ้าผมฆ่านอนเนี่ยมันลดไป10นะก็ทำบุญนะเพื่อจะได้เพิ่มอย่างนี้นะจ๊ะฉะนั้นหนูๆอย่าทำบาปกันนะครับพ่อค้าชิวข้าวปลาร้ามาฝากปลาร้าของฉันอร่อยที่หนึ่งในหมู่บ้านเลยล่ะ
ปิ้งอัปเกรดเป็นต่อไปพอคาชิวมาเลยกาลเมียนะอยากให้ช่วยทำหน่อยนะฉันจะเปิดร้านแล้วแต่มีดสับหมูของฉันดันขึ้นสนิมเพราะเมื่อวานฉันล้างไม่สะอาดหามีดสับหมูหนึ่งเล่มนะช่างเด็กช่างตีเหล็กมีเปล่าไม่มีนะแล้วก็ต้องไปดูไม่ผิดไม่ผิดนี่เป็นลุงทิพย์นะยิบจุบจุบสวัสดีข้าคือผู้ใหญ่บ้านหากมีเรื่องราวลำบากใจก็มาปรึกษาข้าได้ยกเว้นเรื่องตังค์นะข้ายินดีช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านข้าอยู่แล้วตาบตาบตาบเอ้ากินข้าวแล้วหรือยังล่ะออกกำลังกายมากๆทำให้เจ้ามีร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่ายๆการขุดดินนี่ก็ช่วยได้มากเลยอุ้ยทุเรียนโอ้หอยทากมันถึกอุ้ยตา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 ยไอ้บ้าหมูทิศมีสับหมูชุบเมื่อกี้น่าจะเป็นส่วนทุเรียนของลุงทิศนะอยากกินทุเรียนก็ไปใส่ได้นะโจ๊ะข้ามีสมูแล้วขอบคุณมากไม่งั้นวันนี้ฉันคงไม่ได้เปิดร้านขายหมูแล้วหมูเนื้อหมูก็คงต้องเน่าแน่ๆโอ้โหนี่4โมงเย็นแล้วฮะคนหนุ่มกำลังโตฉันให้นม5ขวดเราได้นมมาแล้วนี่เราก็ไปหายายเอ้ยหาครูสมศรีนะนมวัวมาแล้วฉันแบ่งเนยให้นะได้รับเนย1ก้อนนะวัวอับบุญวัวตอนนี้ฉันอายุมากแล้วคงเข้าป่าไม่ไหวช่วยไปหากล้วยและใบกล้วยฉันหน่อยนะอย่างละ5อันต้องไปสอยกล้วยนะแล้วก็นอนแล้วก็ออกเดินทางฮะรู้สึกว่าป่าอยู่ทางด้านขวาสุดเลยนะสวัสดีครับพระอ้าวโดดข้ามพระโดดข้ามมุงทิศเฮ้ยหมูเจ้าหมูหมูหมูเฮ้ยเนี่ยบุญปะวะต่อยลมต่อยลมมีจอบมีจอบเป็นอาวุธสวัสดีจ้าเธอกำลังจะไปไหนเหรออีให้เข้าไปด้วยได้เปล่าใครจะไปไหนเนี่ยจูหนูเคยท่านี้ไหมโชโชชืบชืบจระเข้ฟาดหางไปไกลไปนักมวยนักมวยเหรอต้นกาบเอ๊ะนั่นจะรีบไปไหนอ่ะมีพูดว่าเรามียาม่าบนนี้โอเคผ่านผ่านทีนี้ข้ามต้องรัดกุมมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะเป็นคำสั่งของนายกองน่ะทำได้ดีมากงานรัตเวนเป็นงานที่แสนสบายไม่ต้องทำอะไรมากแค่นั่งนั่งนอนนอนอยู่ที่แถวนี้ว่าแต่เจ้ามาทำอะไรอยู่แถวนี้ล่ะข้าขอเตือนไว้ก่อนนะข้างนอกมันอันตรายมากมีทั้งผีคนบ้าแต่อย่าห่วงไปเลยถ้าเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าก็ถูกส่งกลับบ้านเองแหละโอ้นี่กูตายแต่ทั้งที่ดีเจ้าน่าจะหาอาวุธหรือเครื่องแต่งกายที่ดีกว่านี้หน่อยนะลองไปดูแถวตลาดสิแถวนั้นมีอาวุธดีๆที่พอขายได้จะไปหมดผีมาแล้วช่วยจำป้องกันตัวได้บ้างไม่ต้องคุยไอ้บ้าคุยกันจนผีตีตายละพระโชโอ้เราต้องรีแมปด้วยกันเดินไปเดินมานะลูกกระต่ายน้อยโทษโทษเอ๊ะมะละกอก็ไม่ใช่นี่วะโจโอ้ต้นกล้วยได้มะละกอตำส้มตำโจ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 เดี๋ยวหนึ่งได้เกียร์แล้วอ๋อได้ครบแล้วไปแจ้กลับบ้านชึบชึบสวัสดีพระโจโจสวัสดีหมอผีอิวี่แล้วเดี๋ยวต้องฆ่าหมูนะมิดตีมิดตับ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 
ี่หมูเก่งหรือกูกากเวลอัพเนี่ยต้องการเนื้อหมูอยากกินเนื้อหมู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 ทุกวันเนื้อวัวเนื้อวัวอร่อยติดมันเนื้อปลาเนื้อปลาฮ่าฮ่าฮ่าติดฟันติดฟันนอนละดึกแล้วเป็นเด็กต้องนอนแต่หัวค่ำยายจะเจ้ากล้วยมาทำกล้วยทอดน่ะหนุ่มน้อยนิสัยดีอยากมาช่วยงานฉันเหรอช่วยไปซื้อปุ๋ยฉันสองกระสอบได้ไหมลำพังฉันคงยกมาไม่ไหวน่ะสวัสดีเจ้าหนูเดินวนไปวนมาซะหลายรอบสนใจดูของเด็กเก่งของข้าไหมล่ะไม่ซื้อเวลาไรนะสนใจก็เชิญดูได้คาร์บอยนี่ขายพวกอาวุธแล้วก็เสื้อผ้านะนี่ปืนชาวนาปุ๋ยปุ๋ยกี่กระสอบ2กระสอบเท่าไหร่52บาทนะครับมีตังค์อีก800ละพี่ต้องรีบร้อนก็พี่ยกมาก็ได้เอ๊ะยายไม่ซื้อกี่กระสอบวะรีเควสกันอ้าว10กระสอบนี่ว่ะ8นะจ๊ะรวมหมดเป็น260บาทยาย260บาทเอาคืนมาคนหนุ่มนี่แรงดีจังเลยอ้าวเอาไป150ยายมึงโกงกูยายมึงโกงกูมึงโกงไป110บาทอยากเรียนรู้การทำอาหารเหรอได้สินำไข่ไก่1ฟองและน้ำ2อันมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะสาธิตการทำอาหารให้ดูน้ำนี่ตรงนี้แล้วไข่ไก่อะไข่ไก่เอ๊ะเดี๋ยวนี่โหอยากให้ซื้อของก็ไม่บอกอันนี้จากไข่ต้มระวังร้อนนี่เรดเควสหรืออัพสเตตัสนี่ครับขยันซอยต้องเร่งความเร็วมาสิฉันพร้อมจะสอนเธอทำอาหารง่ายๆนำไข่มาฉัน2ฟองและน้ำมัน1ขวดไข่2ฟองนะจ๊ะตาบๆน้ำมันเหรอสาวน้อยบนี้น้ำมันพืชทำเควสเอาไปเลยไข่ทอดไอ้อร่อยง่ายๆแต่อยู่ท้องเควสลองนำสัตว์มาทำอาหารดีไหมวันนี้นำปลา1ตัวเกลือ1ถุงน้ำมัน1ขวดปลานี่ต้องไปตกนะเกียดเดี๋ยวไล่พ่อขาชิวอ่ะฉันนี่ไม่เคยทานอาหารฝรั่งมาก่อนช่วยหาให้ฉันหน่อยสิมันถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องมีพัฒนาการด้านอาหารนี่มันยังไม่มีพัฒนาการอีกนะต้องหาสวิตมาฉันสัก2อันก็ดีนะอยากลองชิมเดี๋ยวจำไม่ผิดนี่แซนด์วิชมึงขายเองไม่ใช่เหรอหลอกให้ซื้อนี่หว่าไอ้ชุบนอนมาแล้วชั่วโมงมันก็อร่อยดีนะเหมาะกับการทานเป็นของว่างแต่มันไม่ค่อยอิ่มท้องเท่าไหร่อ่ะสำหรับฉันนะมึงไม่อิ่มเหรอฉันว่าแค่แซนด์วิชฉันคงไม่อิ่มช่วยหาเนื้อให้ฉันหน่อยนำเนื้อหมูสัก3ชิ้นแล้วกันเอามาทอดกินเนื้อนี่เนื้อต้องไปล่านะโชว์ประกาศหมู่บ้านของเราถูกโจมตีคำสั่งให้ทหารทุกนายไปประจำตำแหน่งที่หน้าประตูด่วนท่านนายกองขณะนี้พวกคนป่ากำลังบุกเข้ามาประชิดกำแพงแล้วครับสั่งการลงไปจัดการพวกมันอย่าให้เหลืออ่ะไปช่วยสู้ไปช่วยสู้แค่นั้นแหละ
เราต้องไปฆ่าหมูเลือกคนบ้าไว้ก่อนนะเรื่องท้องข้าสำคัญโอ้โหโตโตมิดมิดโต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 เนื้อหมูนี่หาได้จากไหนวะน่าจะหาได้ศพหมูเปล่าแล้วก็โจ๊ะ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 ไม่ได้จุ๊บจุ๊บรีแมปโจ๊ะโจ๊ะหมูได้ครบแล้วกลับจิ้วจิ้วมาแล้วเห็นเนื้อก็น้ำลายสอแล้ววันนี้ฉันรู้สึกแปลกๆช่วยฉันหน่อยได้ไหมล่ะฉันรู้สึกอยากเอาเนื้อเสือมาปลูกฮะเนื้อเสือไอ้บ้ากำจัดเสือหนึ่งตัวหนังสัตว์หนึ่งอันนะแต่เราคงต้องไปล่าเสือนะก็จบพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวพาไปล่าเสือนะฮะสำหรับพาร์ทนี้พาไปก่อนจ้าบายเจ้